สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในไทยนิวออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับจากกรณีที่เป็นข่าวใหญ่โตนะครับที่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปขอชนแก้วกับหญิงสาวแล้วเขาปฏิเสธก่อนที่ต่อมาจะเดินเนี่ยเอาน้ำเอาเบียร์ในแก้วเนี่ยมาราดใส่หัวของผู้หญิงคนนั้นนะครับปรากฏว่าเล่นผิดคนครับเธอเป็นนักมวยเธอก็ขึ้นเข่าเตะต่อยเละนะครับโดนเละนะครับชาวเน็ตก็เชียร์กันแล้วก็ชื่นชมในความกล้าของหญิงสาวคนนี้นะครับทีนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ชายหนุ่มคนนั้นเหมือนกันว่ามีสิทธิ์อะไรไปเอาน้ำไปราดเขาทีนี้หลังจากที่เรื่องราวเคลียร์กันจบไปเคลียร์กันที่โรงพักห้วยขวางนะครับก็ปรากฏว่าข่าวออกมาว่าโดนปรับทั้งคู่แล้วก็บอกอ้าวฝ่ายหญิงไม่ฝ่ายรูปธรรมนี่ทำไมถึงโดนปรับแถมโดนข้อหาทำร้ายร่างกายกลายเป็นว่าฝ่ายชายเนี่ยแทบจะไม่มีความผิดแค่มีพรบความสะอาดทำเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนแค่นั้นเองวันนี้ทนายเดชามีคำตอบครับเนี่ยครับกรณีที่ว่าคลิปเนี่ยครับที่เป็นเรื่องสาวสวยโชว์แม่ไม้มวยไทยเตะสั่งสอนชายคู่กรณีเอาน้ำมาราดใส่ศีรษะนะครับที่ถูกตำรวจเนี่ยสน.ห้วยขวางเอาผิดฐานทำสิ่งสกปรกเปื้อนและทะเลาะวิวาทนะครับปรับไปคนละ 1,000 บาทนะครับกระแสสังคมก็งงว่าทำไมถึงโดนปรับทั้งที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกกระทำนะครับเนี่ยครับเรื่องที่นางสาวแพรพลอยนะครับหญิงสาวเนี่ยก็ชื่อแพรพลอยปรับไปด้วยเงิน 1,000 บาทในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็ทะเลาะวิวาทถูกปรับนะครับเมื่อเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเมื่อฝ่ายหญิงถูกคุกคามก่อนชาวเน็ตก็บอกว่าเอ้าทำไมถูกคุกคามก่อนนะครับกำลังจะปกป้องตัวเองรวมถึงอาจไม่อาจรู้ได้ว่าถ้าผู้เสียหายไม่ตอบโต้ฝ่ายชายเนี่ยอาจจะคุกคามมากกว่าเดิมด้วยซ้ำหรือทำร้ายร่างกายตามมาหรือเปล่าซึ่งทางสมาชิกโซเชียลก็ตั้งคำถามว่าทำไมผู้เสียหายกลับถูกปรับเงินฐานสมัครใจทะเลาะวิวาทและการใช้กฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องแล้วหรือไม่นะครับล่าสุดทนายเดชาออกมาให้คำตอบครับแสดงความเห็นเรื่องนี้ครับบอกการปรับเงินฝ่ายผู้เสียหายในกรณีเนี่ยถือเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายตามปกติครับเพราะว่าดูในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยพยายามเข้าไปตอบโต้คู่กรณีแม้ว่าจะเป็นฝ่ายถูกกระทำก่อนก็ตามทั้งนี้ครับในหลักความเป็นจริงเนี่ยหากฝ่ายหญิงถูกกระทำก่อนและยับยั้งความโกรธไว้ได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาช่วยเคลียร์ก็คงไม่ถูกดำเนินคดีไปนะครับแต่เมื่อมีการตอบโต้ลักษณะเป็นความสมัครใจในการทะเลาะวิวาทก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปด้วยนะครับในคลิปก็จะเห็นว่าหญิงสาวคนนี้ครับเธอก็ไม่ใช่คนยอมใครไม่ยอมใครง่ายๆโดนกระทำก่อนก็ไม่ยอมเธอบอกแล้วว่าเธอจะปกป้องศักดิ์ศรีของผู้หญิงนะครับและผู้ชายคนนี้ได้ไม่ไปทำกับใครอีกก็สั่งสอนไป1ไม้ตายนะครับ1แม่ไม้มวยไทยจัดไปชุด1ทั้งศอกทั้งเข่าทั้งยับเข้าหน้าเต็มๆเลยแน่นอนว่าถูกตำรวจดำเนินคดีในข้อหาทะเลาะวิวาทเหมือนกันปรับไปคนละ 1,000 ส่วนผู้ชายนี่ก็โดนเกี่ยวกับพรบความสะอาดไปนะครับก็ปรับไปคนละ 1,000 บาทนี่ก็เป็นการออกมาคลายก็สงสัยของชาวเน็ตที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงโดนปรับทั้งที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายที่โดนเอาน้ำราดใส่หัวทนายชาบอกว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นยับยั้งความโกรธไว้ได้แล้วโทรแจ้งตำรวจเนี่ยก็จะเป็นผู้พ้นมลทินเป็นผู้ถูกกระทำแต่นี่กลายเป็นว่าไปโต้ตอบตามในคลิปสมัครใจทะเลาะวิวาทร่วมกันก็เลยต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยนะครับข่าวไวทีนิวส์ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ